กินชีวจิตฟิตออกกำลังนั่งสมาธิดูแลตัวเองดีขนาดเนี้ยใครว่าจะไม่มีโรคไทยประกันชีวิตไม่มีโรคมีคืนคุ้มครอง10โรคร้ายแรงตรวจพบรับทันที1ล้านบาทเบี้ยเริ่มต้นวันละ8บาทครบ5ปีไม่เคลมคืนเบี้ยปีสุดท้ายทุกคำตอบของการประกันชีวิตติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทร022035522 022035522ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นี่แค่มีบัตรเดบิตโรบินสันกสิกรไทยก็ลด 5% ยกห้างโรบินสันเลยนะรู้ยังรู้แล้วแถมยังได้แต้มเดอะวันคัทคูณ2ด้วยนะรู้ยัง ไม่รู้ไม่ได้แล้วบัตรเดบิตโรบินสันกสิกรไทยบัตรเดียวลด 5% ยกห้างพร้อมรับแต้มเดอะวันคัทคูณ2และสิทธิพิเศษอีกเพียบสมัครด่วนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาบัตรเดบิตโรบินสันกสิกรไทยโทร02-888-8888เน็ตหมด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 ก็เปลี่ยนค่าโทรเป็นเน็ตสิจริงอ่ะจริงครับเพราะนี่คือ iSwap จาก AIS รายเดือนรายแรกที่ให้คุณเปลี่ยนค่าโทรที่เหลือเป็นเน็ตเปลี่ยนเน็ตที่เหลือเป็นโทรปรับเปลี่ยนบนมือถือได้ด้วยตัวคุณเองจะเน็ตจะโทรชีวิตก็ปรับเปลี่ยนได้มากกว่าแพ็กเกจ iSwap จาก AIS รายเดือนมากันเป็นขบวนทำไมเริ่มต้น3คนก็ทำได้แล้วกับโครงการเมืองไทย SME Smile ประกันชีวิตและส่วนควบสุขภาพกลุ่มเพื่อ SME ครอบคลุมค่าผ่าตัดค่ารักษาผู้ป่วยนอกพร้อมรับสิทธิประโยชน์อื่นๆและสามารถซื้อเพิ่มความคุ้มครองโรคร้ายแรงโครงการเมืองไทย SME Smile ถึงธุรกิจเล็กแต่ความคุ้มครองใหญ่โทร1766กด8จากเมืองไทยประกันชีวิตโปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันตลอด4ทศวรรษที่ผ่านมาเรามีความสุขที่ได้เห็นนุชเจ้าของร้านดอกไม้ที่ได้ดอกและผลจากการลงทุนมากมายลุงตู่เกษียณก่อนเวลาให้เงินลงทุนทำงานแทนวสุพบความมั่นคงแล้วทั้งที่เพิ่งทำงานปีแรกด้วยพอร์ตการลงทุนสู่ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนหนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวเสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยปรึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการคุณภาพทั้งบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงผ่อนสบายสบายโทร02-645-9000 SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้027222222ก้าวสู่ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน11:48 น.ค่ะคุณนักการครับก็ตอนนี้มหกรรม4เกมนะฮะที่สิงคโปร์ครับก็มาถึงตรงนี้ก็เรียกว่าใกล้จะปิดฉากแล้วล่ะครับนะครับก็ยังเหลืออยู่นะเมื่อคืนฟุตบอลก็โอ้โหนะคุณวิชภาคงไม่ได้ดูมั้งไม่ใช่คอบอลใช่ค่ะไม่ค่อยชอบต้อนอินโดไป 5-0 นะเขาบอกจ่อแชมป์สมัย15นะสุพิมพ์ผ้าทัวร์กันอย่างเงี้ยนะครับก็ไปดูกันนะครับแต่อย่าประมาทพม่านะก็ไม่ธรรมดาทีเดียวเมียนมาเห็นไหมค่ะนะฮะก็ยังไงก็คือคนไทยเราต้องเชียร์คนไทยใช่ไหมแต่ถึงตรงนี้ไทยก็ขึ้นนะครับขึ้นนำ78ทองนะครับก็คิดว่าคงไม่มีปัญหามากครับแต่ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าใครจะเป็นเจ้าภาพคนต่อไปซึ่งตอนนี้นะครับก็พยายามจะส่งให้ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับไทยก็ยังนายกนะครับผมฟังดูจากน้ำเสียงนายกประยุทธ์ท่านก็ยังไม่แบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะครับไม่ได้ถึงขนาดว่าจะเอาด้วยก็คงต้องไปดูก่อนว่าเงินในกระเป๋าเป็นอย่างไรใช่นะครับค่ะทีนี้เดี๋ยวไปคุยกับดร.ธนินทร์ วังวีระธนานนท์นะคะนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักวิเคราะห์ประจำดอกเบี้ยธุรกิจค่ะครับสวัสดีค่ะดร.ธนินทร์สวัสดีครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับคุณรัตกรและคุณจิตภาครับครับครับคุณนักทีมนี่เป็นทีมนี่ตอนสมัยเรียนหนังสือเนี่ยเป็นนักฟุตบอลเป็นผู้รักษาประตูนะมือกาวทีเดียวแหละค่ะนะครับครับก็จริงๆเคยลงนัดเดียวเองนะครับคุณรัตกรเอาเลยเป็นผู้รักษาประตูตัวสำรองครับตอนที่ทีมนำประมาณ 3-0 เขาถึงจะให้ผมลงปรากฏว่าแพ้หรือชนะพอคุณลงเนี่ยกลายเป็น 4-3 เลยครับล้อเล่นครับไม่ใช่ครับคุณแล้วก็ครับก็จริงๆสัปดาห์นี้นะครับผมอยากจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของกรีซนะครับนักกรคุณสภาครับก็รายละเอียดที่สาธารณชนรับรู้ตอนนี้นะครับก็คือเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับกรีซเนี่ยเลื่อนชำระหนี้ IMF ประมาณ300ล้านยูโรนะครับก็มารวมกับยอดที่จะครบกำหนดสิ้นเดือนเนี่ยอีกประมาณ 1,000 กว่าล้านรวมเป็นที่ต้องจ่ายใน30มิถุนายนเนี่ยประมาณ 1,700 ล้านยูโรที่เยอะกว่าที่ติด IMF นะครับคือกรีซติด ECB อยู่ประมาณ 7,000 ล้านยูโรนะครับแล้วก็ถึงกำหนดในเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาสาเหตุมาจากเงินฝากของธนาคารกรีซเนี่ยล่อยหล่อนะครับเพราะว่าคนแห่ถอนออกมานะครับ ECB ตั้งแต่กำลังพอรู้ว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่นะฮะแล้วก็พรรคที่ว่าจะสนับสนุนให้เจรจาใหม่มาทำข้อต่อรองกับทางยูโรเนี่ยมีคะแนนนำขึ้นมาเนี่ยคนเริ่มไปแห่ถอนจากธนาคารกรีซเลยคนกรีซเนี่ยแหละฮะก็คือ ECB เนี่ยก็ต้องเข้าไปให้เงินช่วยเหลือกับธนาคารของกรีซนะครับซึ่งพอหลังจากให้ความช่วยเหลือก็คือพอธนาคารกรีซเงินฝากหมดน้อยลงไม่พอสำรอง ECB เข้าไปช่วยเหลือแต่ช่วยแล้วก็ช่วยแต่ก็ช่วยกดดันด้วยนะครับก็คือไม่ได้ให้เงินช่วยอย่างเดียวก็ช่วยปุ๊บก็มากดดันเพิ่มนะครับก็คือเขากดดันว่าถ้ารัฐบาลใหม่ของกรีซเนี่ยไม่ทำข้อตกลงเนี่ย ECB เนี่ยก็จะไม่ต่ออายุเงินช่วยเหลือให้ทำให้กรีซธนาคารกรีซต้องคืนเงิน ECB ถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยธนาคารกรีซก็ล่มเลยเพราะว่ามันไม่มีเงินไปคืนเขาอยู่แล้วนะครับคือถ้ามันสถานการณ์หนักขนาดนี้นะครับถามว่าถ้าเกิดผมเป็นนายกกรีซตอนนี้ผมกลัวไหมนะครับตอบได้เลยนะครับว่าไม่กลัวนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยวันที่เวลาในการเจรจาต่อรองเนี่ยกำลังจะหมดนะครับแล้วก็เหลืออีกประมาณ15วันสุดท้ายหรือประมาณ2อาทิตย์สุดท้ายก่อนโครงการให้เงินช่วยเหลือกรีซจะหมดอายุใน30มิถุนายนนี้นะครับทั้งที่เงินช่วยเหลือที่ยังไม่ได้ให้เนี่ยอีกแค่ 7,000 ล้านเองจากเงินช่วยเหลือทั้งหมด2โครงการก็รวมกันแล้วประมาณ 200,000 กว่าล้านยูโรทำไมแค่ 7,000 สุดท้ายถึงสำคัญนักนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยต่อให้เวลาหมดอายุไปนะฮะเขาอาจจะมีโครงการช่วยเหลืออันที่3เกิดขึ้นใหม่ก็ได้จริงๆนายกกรีซเนี่ยเคยให้คำจำกัดความไว้ว่าเวลาในการเจรจาต่อรองของกรีซเนี่ยมีแบบไม่จำกัดนะครับจริงๆเจ้าหนี้ซึ่งหน้าของกรีซตอนนี้นะฮะก็มีแค่ IMF กับ ECB เพราะคนอื่นไม่มีใครให้กรีซกู้แล้วนะครับถามว่าถ้าถึงวันสุดท้ายแล้วกรีซไม่มีเงินจ่ายถามว่าใครเสียนะครับคือเจ้าหนี้เสียนะครับเพราะว่าไม่ได้เงินถูกชับดาบส่วนคนชักดาบเนี่ยเครดิตเขาไม่เหลือแล้วเสียมานานแล้วนะครับ ครับสิ่งที่คนกลัวที่สุดนะคือถ้ากรีซไม่จ่ายเงินเนี่ยกรีซจะถูกขับออกจากยูโรหรือเปล่านะครับผมคิดว่าไม่นะครับคือมันมีแต่ว่าข้อตกลงว่าคุณจะเข้าอยู่มาใช้เงินยูโรเนี่ยต้องมีสถานะรัฐบาลสถานะการคลังเข้มแข็งขนาดไหนแต่ไม่ได้มีใครเขียนไว้นะฮะว่าถ้าเกิดคุณไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเมื่อไหร่แล้วจะต้องถูกขับออกยังไงอันนี้มันยังไม่มีบทบัญญัติไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวเพราะฉะนั้นพอเกิดการที่ว่าเกิดกรีซดีฟอลต์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยคงยังไม่มีใครคิดว่ามันจะต้องทำยังไงต่อได้แต่คาดเดากันไปนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ว่าถ้ากรีซชักดาบไปแล้วเนี่ยจะถูกขับออกจากยูโรอัตโนมัติเลยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่นอนนะครับซึ่งไม้เด็ดของนายกกรีซตอนนี้เขาก็มี2ทางอันที่1ถ้ายูโรขู่จะไล่กรีซออกจริงนายกกรีซเนี่ยสามารถกลับไปอธิบายกับประชาชนได้นะฮะว่าถ้าเขาไม่ยอมลดสวัสดิการนะยูโรก็จะไล่กรีซออกถึงเวลานั้นทำประชามติใหม่ก็ได้นะครับคนก็จะชื่นชมว่าทำดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดนายกกรีซเนี่ยไปยอมก่อนนะฮะตรงนี้ก็จะเสียคนเลยแล้วก็จะกลับมาใหม่ไม่ได้อีกเพราะว่าหาเสียงไว้แล้วทำไม่สำเร็จตรงนี้ผมอยากจะยกเหตุการณ์เปรียบเทียบนะฮะในเรื่องของบ้านเราตอนปี40แล้วก็ดร.ไคสิทธิ์ของสหรัฐนะครับของไทยเรานะฮะเกิดเหตุการณ์ฟองสบู่แตกสมัยที่ท่านนายกพลเอกชวลิตเนี่ยลดค่าเงินบาทลงตอนนั้นนะฮะซึ่งคนอาจจะจำว่าวิกฤตเกิดขึ้นเพราะท่านนะฮะแต่จริงแล้ววิกฤตมันก็เกิดขึ้นเพราะหลายฝ่ายนะครับหลังจากที่ท่านตัดสินใจลดค่าเงินบาทไปแล้วก็เกิดการยุบสภาเนี่ย
คนที่มารับช่วงต่อจากวิกฤตเนี่ยตอนนั้นคือนายกชวนซึ่งก็ยอมรับข้อตกลงของ IMF ซึ่งทำให้เราเสียเปรียบเป็นอย่างมากปัญหาของวิกฤตมันก็เกิดรุนแรงขึ้นในช่วงนั้นจริงคือคนช่วงที่คนทำให้เกิดวิกฤตอันนั้นก็มีความผิดส่วนหนึ่งแต่คนที่เข้ามาแก้แล้วทำให้มันเกิดปัญหาอันนั้นก็เป็นความผิดอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนต่อมาก็คือนายกทักษิณเนี่ยก็มาใช้หนี้ IMF ให้อันนี้เป็นเรื่องราวในอดีตนะครับไม่ได้เข้าข้างใครแต่ว่าก็เป็นความจริงของเราคือปัญหาที่ว่าประเทศเล็กเนี่ยพอเราต้องรับเงินกู้พร้อมกับข้อบังคับที่ตามมาเนี่ยมันทำให้ประเทศเล็กเสียเปรียบจริงๆอันนี้ที่เราเห็นกรณีอย่างกรีซเนี่ยคือเขาพยายามสู้อย่างถึงที่สุดตรงกันข้ามถ้ามาดูฝั่งอเมริกาฟื้นเพราะเบรนเก้ทำ QE นะครับโอบามาไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ฉะนั้นเราจะเห็นว่าเนื่องไปการเงินเนี่ยมีส่วนสำคัญในการทำให้ประเทศเนี่ยพ้นจากวิกฤตจริงๆนโยบายการคลังก็มีแค่ส่วนเล็กมีส่วนสำคัญส่วนหนึ่งแต่ว่าของโอบามาเนี่ยเขาเหมือนจะมีการฟื้นนโยบายที่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งหนึ่งแล้วก็ปฏิรูประบบทางการเงินเขาอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นทำให้เศรษฐกิจอเมริกาเขาฟื้นไม่ได้แต่ปัจจัยจริงๆเนี่ยคือการลดดอกเบี้ยแล้วก็การเพิ่มสภาพคล่องของระบบการเงินของสหรัฐที่ทำโดย QE ซึ่งตรงนี้ถือเป็นเครดิตสำคัญซึ่งถ้าเรามาดูตรงนี้เนี่ยการที่กรีซเนี่ยต้องยอมรับเงื่อนไขของ ECB เนี่ยทำเงื่อนไขของยูโรนะฮะทำให้กรีซเนี่ยหมดโอกาสที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขาฟื้นได้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพยายามสู้อยู่ตอนนี้มันก็พอจะมีเหตุผลฟังขึ้นนะฮะว่าเขาไม่ได้หวังว่าสู้แบบว่าเป็นคนที่จะไม่ยอมอย่างเดียวแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ไม่ดีต่อเศรษฐกิจจริงๆนะครับพวกมาตรการเร่งขัดพวกนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยคนกรีซกลัวออกจากยูโรแต่ถามว่าคนเยอรมันเนี่ยไม่อยากให้กรีซอยู่ต่อแล้วครับแล้วก็ไม่อยากจะอุ้มกรีซต่อแล้วโพลของเยอรมันเนี่ยก็โชว์อยู่นะครับว่าประมาณ51-49ที่ไม่อยากให้ช่วยกรีซนะครับแต่ถ้ากรีซออกจากยูโรจริงนะครับผมคนแรกเลยเนี่ยฮะที่จะบินไปเที่ยวกรีซเพราะว่าค่าเงินเขาน่าจะถูกมากเลยแล้วก็อ่อนยิ่งกว่าของรัสเซียนะตอนที่เกิดวิกฤตรัสเซียด้วยเราจะเห็นว่าถ้าเป็นประเทศเล็กที่ไม่สามารถดำเนินนโยบายการเงินได้อย่างอิสระเนี่ยมันก็จะมีปัญหามากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรีซเนี่ยมีเงินของเขาเองเนี่ยแล้วก็ลดค่าเงินของเขามาเนี่ยการท่องเที่ยวกรีซจะกลับมาเศรษฐกิจกรีซจะมีโอกาสฟื้นเป็นอย่างนั้นซะด้วยซ้ำแต่ว่าอยู่ดีๆตอนนี้ถ้ากรีซไปลาออกจากยูโรก็คงไม่ได้มันก็คงจะต้องรอให้การเจรจามาถึงที่สุดก่อนซึ่งตอนแรกก็ไม่มีใครคิดเลยนะครับว่าการเจรจามันยาวมาถึงได้ถึง6เดือนขนาดนี้ครับสุดท้ายยาวไหมคะเรื่องของกรีซไม่นานครับค่ะกลเม็ดของกรีซอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดการที่ว่าปัญหาช่วงที่ว่ากรีซจะออกไม่ออกเนี่ยฮะมันจะทำให้ย้อนกลับไปเหมือน 2-3 ปีที่แล้วสมัยกลางปี2022เนี่ยเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยวุ่นหนักเลยถ้าถึงวันนั้นจริงเนี่ยกรีซอาจจะได้ประโยชน์ในการเป็นข้อต่อรองในการเจรจาได้มากขึ้นครับก็มีโอกาสอยู่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะดร.ธนินทร์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวพักไปฟังข่าวนะคะแล้วค่อยกลับมาค่ะเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยปรึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการคุณภาพทั้งบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.comธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงผ่อนสบายสบายโทร02-645-9000 SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้02-722-2222 ก้าวสู่ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนทีละเล็กทีละน้อยอนาคตจะได้สดใสความสุขและความมั่นคงอยู่ไม่ไกลแค่เริ่มการโอมความสุขอนาคตความมั่นคงเริ่มต้นที่การออม102ปีธนาคารออมสินเพื่อความสุขและอนาคตที่มั่นคงของคนไทยอนาคต
อุบัติเหตุอุบัติภัยมันไม่เคยเตือนแต่คุณสามารถเตือนตัวเองได้ทรัพย์สินคุณมีค่าชีวิตคุณมีความหมายพร้อมไหมที่คุณจะป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุเตรียมพร้อมก่อนจะเกิดภัยนำสินประกันภัยกว่า67ปีในการเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของคุณได้นำสินประกันภัย02-911-4488